สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในช่วงกลางคืนกลางดึกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ขอมาอัปเดตข่าวสารนะคะก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยใจคอไม่ดีนะเช่นกันนะคะหลังจากที่เราได้รับฟังข่าวถึงแม้ว่าโอเคจะมีการเตรียมใจมาแล้วบ้างนะคะแต่ว่าก็เป็นข่าวที่ไม่อยากจะได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอเคในเมื่อมันมีข่าวออกมาเราก็ขออนุญาตมารายงานให้ทุกคนได้ฟังเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้ตัดสินถึงนโยบายหรือว่าการชูประเด็นในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112นั้นว่าเข้าข่ายที่จะเป็นในเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีการให้โอกาสในการยื่นแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันในที่สุดวันที่3เมษายนศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีและมีมติในการรับคำร้องคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ยื่นคำร้องกรณีที่มีหลักฐานอันควรที่จะเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้ถูกร้องนั้นมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทำอันอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1วงเล็บ1และ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องแล้วก็เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในระยะเวลากำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะได้มีคำสั่งในการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ทางผู้ร้องหรือว่ากกต.นั้นมีหลักฐานอันควรที่จะเชื่อได้ว่าพรรคผู้ถูกร้องซึ่งในที่นี้ก็คือพรรคก้าวไกลกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องอันนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งคำสำเนาคำร้องให้กับพรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2561ซึ่งในเวลาต่อมาทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหรือว่าหัวหน้าของพรรคก้าวไกลนั้นได้แถลงการยืนยันที่จะมีหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาในคดีของการแจ้งยุบพรรคก้าวไกลหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้รับคำร้องของกกต.เตรียมแถลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะหลังสงกรานต์ต่อหน้าสาธารณะ
แล้วชี้ว่ามันไม่ได้กระทบในการทำหน้าที่อภิปรายมาตรา152มองแล้วก็ไม่ได้ทำให้ทางสมาชิกของพรรคนั้นเกิดความไขว้เขวแต่อย่างใดนายชัยชวัตตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะของหัวหน้าพรรคกล่าวทันทีภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำร้องเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลโดยเชื่อว่ามีหลักฐานในการส่อเจตนาล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าเข้าลักษณะการกระทำดังกล่าวนะคะอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของประเทศไทยกรณีของการยื่นแก้ไขมาตรา112ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังให้โอกาสที่จะให้เวลา15วันเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นกระบวนการตามปกติที่เริ่มต้นหลังจากที่ศาลได้รับคำร้องและก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นได้ชี้แจงต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยนายชัยธวัฒน์ได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าได้มีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วพอสมควรในเรื่องของการเตรียมคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาซึ่งเมื่อได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้แล้วเนี่ยฝ่ายกฎหมายและแกนนำพรรคที่มีความเกี่ยวข้องก็จะเร่งทำเอกสารให้ดีที่สุดและหากดูจากระยะเวลาแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ไม่นานโดยจะถือโอกาสอันนี้ในระยะที่มันใกล้เคียงกันได้แถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยขอให้รอฟังคำแถลงต่อการชี้แจงต่อสาธารณะในทีเดียวรวดเดียวไปเลยซึ่งถือว่าเป็นทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายที่จะนำมาต่อสู้มายันกันพร้อมยืนยันว่าการรับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในการอภิปรายในสภาทุกอย่างยังคงเดินหน้าเต็มที่และหลังจากการอภิปรายในมาตรา152แล้วเสร็จก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคก้าวไกลในวันเสาร์ที่6เมษายนที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสในการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับสมาชิกของพรรคและส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งหมดเมื่อได้สอบถามว่ามีความกังวลใจหรือไม่นั้นว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้สมาชิกพรรคนั้นเกิดความไขว้เขวหรือว่ามีงูเห่าเกิดขึ้นนายต๋อมชัยธวัฒน์ได้ยืนยันว่ามันนิ่งแล้วนะเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่มีการเดินหน้าในการสู้คดีของการล้มล้างการปกครองก็ขออย่าให้มีการด่วนสรุปเลยว่าคดีนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็จะเห็นได้ว่ายังมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายอยู่แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องวินิจฉัยตามมาตรา49วินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลนั้นได้เข้าข่ายหรือว่าเป็นจริงไหมในเรื่องของการล้มล้างการปกครองแปลว่าให้ยุติการกระทำนั้นถึงแม้ว่าจะมีการสั่งไปแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการร้องให้ยุบพรรคตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92นั้นจะต้องดำเนินการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วจึงจะถูกยุบพรรคเนื่องจากมันยังมีแง่มุมทางด้านกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงที่อาจจะยังคงต้องต่อสู้กันอยู่ต่อไปซึ่งตนได้มองว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีดุลยพินิจที่จะสามารถพิจารณาได้ต่อมาตามไปดูในส่วนของความคิดเห็นของคุณอรรถกิจหรือว่าคุณใบตองแห้งได้โพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าพวกไดโนเสาร์ดอๆที่ออกมาดิ้นพล่านเนี่ยพวกมันก็คงจะคิดว่าหลังจากที่ศาลได้จ่อที่จะยุบพรรคก้าวไกลหลังการเกณฑ์ทหารไปดูการ์ตูนอนิเมะ2475หรือว่าหลังการคุมขังของตะวันแฟรงค์บุ้งทะลุวังหรือว่าทนายอานนท์คนรุ่นใหม่นั้นก็จะกลับมาหมอบกราบหันมาเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจมันก็เลยเกิดความฮึกเหิมกันใหญ่เลยหารู้ไม่ว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปไกลลิบแล้วถึงแม้แต่ลูกหลานของตัวเองก็เถอะเขาแค่ไม่บอกความจริงพวกมึงก็แค่นั้นเองส่วนในความคิดของบก.ปุ๊หรือว่าคุณธนาพลอิ๋วสกุล
ได้บอกว่าคำขอท้ายคำร้องยุบพรรคก้าวไกลของกกต.ที่มีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ขอตัดสิทธิทางด้านการเมืองกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล10ปีซึ่งได้แก่นะคะพิธาแล้วก็ชัยธวัฒน์หรือว่าคุณต๋อมคุณเจี๊ยบอมรัตน์คุณเบญจาแล้วก็คุณหมออ๋องปฏิพัฒน์และคณะรวมทั้งสิ้น10คนแต่ว่าไม่ถึงขนาดตลอดชีวิตส่วนคนที่นอนยิ้มอยู่ตอนนี้มีอยู่2คนคนแรกนั้นก็คืออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรที่กำลังจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าส่วนอีกคนหนึ่งก็คือหนูอนุทินชาญวีรกุลผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาไทยแต่การเมืองไทยนั้นมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับก็ต้องมาดูกันยาวๆนะคะว่าสำหรับครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะประชาชนหรือว่าคนที่มีอำนาจได้รับฟังข่าวแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ